สวัสดีค่ะกลับมาพบกันเช่นเคยกับรายการคนมองฟ้านะคะทุกๆวันพุธในช่วงเวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.ทาง Blue Sky Channel นะคะพบกับดิฉันนุชนาถอุมานันท์และอาจารย์กมลแสงวงศ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะ1สัปดาห์มาเจอกันครั้งนึงวันนี้ฝนตกพรำๆตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเลยครับผมตกทั่วฟ้าเลยรถติดมากรถติดมากแล้วก็แหมภาคนี้มันเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ควรจะเกิดอ่ะอย่างเช่นรถบัสรถบรรทุกไปเกี่ยวเอาป้ายบอกทางอย่างเงี้ยพอเกี่ยวเอาป้ายบอกทางแล้วก็ทำให้กีดขวางการจราจรทั้งหมดเลยโดยอัตโนมัติซึ่งเหตุการณ์แบบนี้ไม่ควรจะเกิดขึ้นแล้วก็เวลาแก้ไขปัญหากว่าจะลากรถนะอาจารย์กว่าจะเอาป้ายบอกทางเห็นไหมป้ายสูงๆสีเขียวๆใหญ่ๆอะค่ะกว่าจะเอาป้ายบอกทางออกเนี่ยมันใช้เวลา 3-4 ชั่วโมงแล้วดันมาเกิดเอาช่วงของชั่วโมงเร่งด่วนด้วยอย่างตีสี่อย่างเงี้ยกว่าจะแก้ไขปัญหาได้เสร็จนู่นเลย 7-8 โมงโอ้โหคนที่กำลังไปส่งลูกไปโรงเรียนหรือว่ากำลังเดินทางไปทำงานไม่ติดกักกันเหรอคะก็อย่างที่บอกสิบโมงยังไปไม่ถึงโรงเรียนเลยอาจารย์ก็อย่างที่บอกไงว่าเมื่อครั้งที่แล้วดูดวงเมืองครึ่งปีเนี่ยก็บอกแล้วว่าเรื่องที่เกี่ยวข้องการเดินทางคมนาคมเนี่ยมีปัญหานะครับแต่มันก็ยังจะมีปัญหารวมไปถึงบรรดาผู้ที่รับผิดชอบด้านนี้ด้วยนะอย่างเช่นรัฐมนตรีอะไรที่เกี่ยวข้องกับด้านนี้ด้วยรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับพวกรถเกี่ยวข้องกับคมนาคมอะไรเงี้ยครับอาจจะเกิดปัญหาเพราะนั้นก็ต้องระวังที่จะถูกแฉถูกอะไรขึ้นมาครับเพราะนั้นทางด้านของคมนาคมเพราะนั้นจะเซ็นอะไรก็ต้องรอบคอบนะแต่ดิฉันว่าตอนนี้เนี่ย 3.5 แสนล้านบาทในโครงการบริหารจัดการน้ำนี่ดิฉันว่าดังสุดๆแล้วนะไม่มีโครงการไหนที่จะดังมากเท่ากับโครงการนี้แล้วนะคะครับผมค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เราจะต้องติดตามกันสำหรับข้อมูลข่าวสารแต่ว่าช่วงเวลานี้นะคะก็จะเปิดสายสดๆให้กับคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านเนี่ยสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาเลยที่หมายเลข023080130-1นะคะ023080130-1นะคะโทรศัพท์เข้ามาต้องการที่จะดูดวงกับอาจารย์กมลสดๆตอนนี้กดโทรศัพท์จากที่บ้านมาได้มีข้อแม้นิดเดียวนะคะเวลากดโทรศัพท์เข้ามาปิดเสียงโทรทัศน์จากที่บ้านก่อนไม่งั้นเสียงมันจะว้าวๆสับสนกันจะเสียงกล้องเหมือนกับเราอยู่ในพื้นที่ภูเขาสูงๆเนาะแล้วก็เวลาตะโกนออกไปเนี่ยเสียงมันจะกล้องออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยรบกวนนิดนึงนะคะก่อนที่จะกดสายมาเนี่ยให้ปิดเสียงโทรศัพท์โทรทัศน์ที่บ้านก่อนแล้วก็ฟังจากเสียงโทรศัพท์อย่างเดียวโทรมาได้ที่023080130-1เดี๋ยวอาจารย์กำมลจะดูดวงให้แต่ว่าช่วงแรกในช่วงนี้เราจะมีช่วงของดวงดีราศีเด่นนะคะเดี๋ยวจะได้ดูกันเลยว่าวันนี้เป็นราศีอะไรบ้างคะอาจารย์กำมลราศีตุลนะครับก็มีตุลพิจิกแล้วก็ธนูค่ะนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นกันที่ราศีตุลกันก่อนนะคะอ้าวใครราศีตุลเดี๋ยวดูได้เลยนะคะว่าในรอบสัปดาห์นี้ดวงของคุณนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะครับราศีตุลก็คือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่22นะครับกันยายนถึงวันที่21ตุลาคมนะครับเรามาดูกันซิคนราศีตุลเป็นยังไงนะครับช่วงนี้นะครับช่วงนี้ของชาวราศีตุลค่อนข้างจะย่ำแย่เรื่องการเงินนะครับใช้เงินเก่งมากนะครับแล้วก็พอใช้เงินเก่งเนี่ยมันบอกว่าจะทำให้ตัวเองเนี่ยรู้สึกว่าว้าวุ่นใจมีปัญหาก็เลยทำให้เกิดปัญหาต่อเนื่องในเรื่องของการงานนะครับต่อเนื่องในเรื่องของความรักนะครับเพราะนั้นเรียกว่าพังเรื่องเงินเรื่องเดียวทำให้พังเรื่องอื่นตามไปด้วยเพราะฉะนั้นช่วงนี้ประหยัดและมัธยัสถ์และระวังเรื่องการใช้เงินให้มากๆนะครับและจะส่งผลดีสำหรับชาวราศีตุลอ๋อวันนี้เป็นวันกวีเอกสุนทรภู่ด้วยใช่ไหมคะองค์การยูเนสโกเนี่ยยกย่องให้ท่านสุนทรภู่เนี่ยเป็นบุคคลสำคัญระดับโลกนะคะซึ่งครบรอบ200ปีสำหรับสุนทรภู่ซึ่งท่านเองก็เกิดมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1แต่ว่ามาโด่งดังผลงานสมัยรัชกาลที่2แล้วก็อยู่มา4สมัยรัชกาลเลยนะคะกวี4สมัยจนถึงรัชกาลที่6นะคะนี่แหละก็เลยอาจารย์บอกว่าราศีตุลเนี่ยให้ต้องอะไรนะคะประหยัดการใช้จ่ายใช่ครับใช่1ในบทกลอนของกวีเอกสุนทรภู่ก็คือมีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาทแล้วก็อะไรต่อนะอย่าให้ขาดสิ่งของต้องประสงค์มีน้อยใช้น้อยค่อยบรรจงอย่าจ่ายลงให้มากจะยากนานไม่อาจารย์นี่ยังจำได้เลยนี่เป็นบทหนึ่งในสุภาษิตสอนหญิงใช่ไหมคะสุภาษิตสอนหญิงก็เลยสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันนี้รู้สึกว่าโอ้โหข้าวยากหมากแพงจริงๆนะยุคนี้ต้องประหยัดจริงๆนะยุคนี้นะครับเรียกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยในเรื่องการใช้จ่ายจะสูงมากถ้าเป็นไปได้นะครับปลูกผักสวนครัวสิ่งเหล่านี้เนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่ลองทำดูนะครับพวกกับผมไปที่เวียดนามมานะต่อให้เป็นเศรษฐีนะพวกพื้นดินเขาจะไม่ปล่อยให้ว่างเลยนะครับกองโฟมต้องเอามาใส่ดินปลูกใช้เป็นประโยชน์ทุกอย่างนะครับเพราะนั้นรั้วบ้านเขาไม่สวยหรอกครับรั้วบ้านเขาต้องมีพวกกองโฟมกระถางอะไรต่างๆปลูก
นะครับปลูกหมดไม่เหมือนของเรานะคะปลูกสวนสวยงามแต่ว่ากินไม่ได้แม้แต่ใบเดียวครับผมเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยหันมารัดเข็มขัดนะครับผักพวกอะไรเล็กน้อยปลูกเอาไว้เถอะครับค่ะเอาล่ะไปที่สายคุณณัฐดาโทรมาจากจังหวัดระยองสวัสดีค่ะคุณณัฐดาคะค่ะบอกวันเดือนปีเกิดเลยนะคะ18พฤศจิกาค่ะ2497 2497วันพฤหัสต้องการดูเรื่องอะไรคะการเงินค่ะการเงินอย่างเดียวเลยนะคะครับยุคสมัยกำมนดูให้ครับยุคสมัยนี้ดูการเงินเรียกว่าทันสมัยที่สุดแล้วครับนะครับดวงช่วงนี้บอกว่าในเรื่องการเงินเนี่ยนะครับให้ระมัดระวังให้รักษาไว้ให้ดีนะครับแต่ก็จะมีโชคลาภนะครับในเรื่องของการงอกเงยของทรัพย์สินอย่างเช่นดอกเบี้ยเงินปันผลเงินค่าเช่าบ้านค่าเช่าที่พวกนี้ครับจะมีเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ยังบอกว่าคิดจะซื้อที่หรือซื้อทางเอาไว้สำหรับที่จะลงทุนเพิ่มแต่ยังไงก็ตามก็ขอให้ดูมันดีๆนะครับอย่าให้มันแพงเกินควรอะไรนะคะดูมันนี้ดีๆครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเวลาซื้อทรัพย์สินเนี่ยจะซื้อของที่ราคาแพงเกินควรนะครับยังไม่ได้คิดเลยนะครับนั่นแหละครับเพราะว่ามันกำลังจะเข้ามานะครับก็เลยขอเตือนไว้ก่อนถ้าเผื่อว่าคิดไปแล้วหรือซื้อไปแล้วเนี่ยไม่เตือนครับนะครับครับเตือนก่อนเกิดนะคะเป็นไงนะครับมันไม่ดีเหรอมันจะได้ของที่แพงเกินไปแล้วตอนช่วงนี้เนี่ยถ้าจะซื้ออะไรเพื่อเก็งกำไรเอาไว้ขายเนี่ยมันจะขายไม่ออกนะครับเพราะนั้นถ้าซื้อเนี่ยต้องซื้อประเภทที่มันสามารถเก็บค่าเช่าเก็บอะไรต่างๆของมันได้เลยอย่างเงี้ยจะได้นะครับก็ขอให้ระวังนะครับแต่ว่าในดวงก็บอกว่ามีเงินถุงเงินทางอยู่แล้วไม่น่ากังวลนะครับครับผมสวัสดีครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอ้าวต่ออีกสายนึงรออยู่นะคะคุณณัชวรรณโทรมาจากจังหวัดฉะเชิงเทราสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบอกวันเดือนปีเกิดเลยนะคะเกิดเป็น21กรกฎาคมค่ะปีพุทธศักราช09ค่ะ09นะคะต้องการสอบถามเรื่องอะไรคะเรื่องโชคลาภค่ะโชคลาภนะคะใกล้สิ้นเดือนละนั่นเรื่องโชคลาภเรื่องนี้แหละเรื่องสำคัญนะครับเรื่องโชคลาภครับผมในดวงนี้บอกว่าเรื่องโชคลาภเนี่ยมีเข้ามานะครับในช่วงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นโชคลาภที่มาจากเรื่องของเรื่องของสิ่งทรัพย์สินเดิมๆของตัวเองที่สร้างขึ้นมานะครับอย่างเช่นเงินค่าเช่าเงินที่ใครเขาเอามาคืนนะครับหรือค่าขายรวมถึงเรื่องของโชคลาภซึ่งมาจากคนอื่นนะครับในดวงนี้บอกว่าโชคลาภที่มาจากเรื่องของเกี่ยวข้องกับรถรายานพาหนะเนี่ยมีโอกาสเกิดขึ้นได้ด้วยนะครับหมายความว่ายังไงคะโชคลาภจากยานพาหนะโชคลาภจากยานพาหนะบางคนเนี่ยจะมียานพาหนะที่สามารถสร้างโชคลาภให้ได้นะครับอย่างเช่นไปดูตัวเลขหลังท้ายรถอะไรอย่างนี้ประมาณนั้นครับประมาณอย่างนั้นครับถือว่าโชคดีมากๆเลยครับผมค่ะที่จะมีโอกาสได้บ้านไหมคะเนี่ยจะมีบ้านแล้วก็ได้บ้านไหมจะมีบ้านเป็นของเขาได้ไหมนะครับในดวงเท่าที่ดูแล้วนะครับก็บอกว่านะครับดวงของพี่เองเนี่ยเป็นคนที่จริงๆแล้วอ่ะสามารถที่จะหาเงินหาทองแล้วก็มีบ้านเป็นของตัวเองได้เพียงแต่ตัวพี่เองมักจะไปรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆแทนคนอื่นมากเกินไปคือตัวพี่เนี่ยเรียกว่าเป็นเหมือนว่าใครๆก็ต้องมาเป็นคนที่พึ่งพี่คนเดียวก็เลยทำให้พี่เองเนี่ยเงินทองไม่สามารถเอาไปปลูกบ้านผ่อนบ้านได้เพราะนั้นถ้าพี่ใจแข็งนิดนึงเนี่ยรับรองว่าปลายปีนี้พี่ก็ยังพอที่จะผ่อนบ้านเป็นของตัวเองได้และปีหน้าก็ได้ย้ายบ้านได้แล้วก็มันก็หมดไปทุกสิ่งทุกอย่างเลยเพราะว่าพี่ไม่สบายในทุกบางอย่างอ่ะครับครับแล้ววันข้างหน้าพี่จะมีโอกาสได้มีบ้านไหมคะรู้สึกว่าปีหน้าจะมีการโยกย้ายมีการเปลี่ยนแปลงก็คงจะเป็นเรื่องของการย้ายบ้านนะครับการมีที่อยู่ใหม่ครับผมครับครับค่ะเพราะนั้นก็สู้ๆนะพี่อดทนนิดนึงในปีนี้มันบอกว่าต้องประคับประคองเรื่องการเงินเหนื่อยหน่อยนะครับหมดเนื้อหมดตัวสุดๆเลยครับค่ะยังไงเป็นกำลังใจให้นะคะค่ะค่ะค่ะสู้ๆนะคะแล้วก็มีอะไรมาปรึกษาอาจารย์กำมลได้นะคะค่ะค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะไปต่อที่สายคุณดุลยพรรออยู่แล้วนะคะจะโทรจากจังหวัดสุพรรณบุรีสวัสดีค่ะคุณดุลยพรคะสวัสดีค่ะอยู่ในสายไหมคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะถ้าฉะนั้นเดี๋ยวเราไปต่อที่ราศีพิจิกราศีพิจิกเลยค่ะชาวราศีพิจิกก็คือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่22ตุลาคมถึงวันที่21พฤศจิกายนนะครับมาดูซิชาวราศีพิจิกนะครับ
ราศีพิจิกช่วงนี้นะครับบอกถึงเรื่องของเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำงานนะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องศาสนาในส่งผลดีเรื่องการงานมีการทุ่มเทไปอย่างมากนะครับแต่ชีวิตวุ่นมากเลยนะครับในเรื่องของสังคมไม่มีเวลาเป็นส่วนตัวเลยนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ดูแลตัวเองด้วยนะครับในเรื่องของการที่จะพักผ่อนนะครับเรื่องของสุขภาพนะครับที่เหลือนี่เรียกว่ากำลังรุ่งครับช่วงนี้ค่ะนะครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราจะไปต่ออีกราศีนึงเลยครับผมราศีธนูครับค่ะผู้ที่เกิดราศีธนูก็คือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่22พฤศจิกายนถึงวันที่21ธันวาคมนะครับชาวราศีธนูนะครับในช่วงจังหวะนี้นะครับคุณจะเป็นช่วงจังหวะของการเดินทางจังหวะของโอกาสใหม่ๆในหน้าที่การงานเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นบางคนเปลี่ยนงานบางคนได้รับโครงการโปรเจกต์ใหม่ๆและก็ส่งผลให้ทำให้คุณได้เงินได้ทองมากขึ้นนะครับแต่ตอนนี้คุณจะค่อนข้างอารมณ์ใจร้อนนะครับอารมณ์เหวี่ยงเพราะนั้นระวังการทะเลาะเบาะแว้งกับคนแล้วก็ระวังขับรถเร็วจนทำให้เกิดปัญหานะครับอย่างเช่นถูกใบสั่งนะครับอ๋อค่ะครับอันนี้ก็ถือว่าครบทั้ง3ราศีแล้วในรอบสัปดาห์นี้ให้ระมัดระวังอะไรกันบ้างมารับสายกันต่อคุณวนิดาจากกทม.สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะบอกวันเดือนปีเกิดเลยค่ะค่ะ25เมษายน2520ค่ะ2520นะคะต้องการสอบถามเรื่องอะไรคะอยากดูโชคลาภค่ะโชคลาภโอ้โหแต่ละสายนี่มีแต่โชคลาภทั้งนั้นเลยนะคะใกล้สิ้นเดือนแล้วช่วงนี้โชคลาภหมดนะครับนะครับในดวงนี้บอกว่ามีโชคลาภเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นเหมือนกันนะครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าปีนี้เนี่ยไอ้จังหวะนี้เนี่ยใช้จ่ายค่อนข้างเยอะนะครับอาจจะใช้จ่ายประเภทว่าอยากต้องควบคุมให้มากๆก็แล้วกันเพราะว่ามันบอกว่าอยากซื้ออะไรก็ซื้อมีเหตุที่ต้องจ่ายเกี่ยวข้องกับลูกน้องบริวารด้วยอีกต่างหากนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็มันบอกว่าเจรจาติดต่อเป็นเงินเป็นทองนะครับเพราะนั้นก็น่าจะแปลว่าถ้าค้าขายถ้าติดต่ออะไรเนี่ยก็เป็นเงินเป็นทองได้เหมือนกันนะครับครับผมค่ะขอถามอีกได้ไหมคะได้ครับค่ะว่าอนาคตแมนจะมีกิจการของตัวเองไหมคะอนาคตนะครับเรื่องกิจการเป็นของตัวเองนะครับเท่าที่ดูจากดวงก็มีโอกาสที่จะมีกิจการเป็นของตัวเองในปีหน้านะครับจริงๆแล้วในดวงก็บอกว่าความสามารถก็พอจะใช้ได้อยู่ในเรื่องกิจการเล็กแต่ว่าเราเป็นคนที่ไม่กล้าเสี่ยงนะครับกลัวว่าถ้าฉันลงทุนนั้นฉันทำแล้วเนี่ยมันจะเกิดมันจะเจ๊งมันจะมีปัญหาะนะครับปีหน้าจะดีขึ้นครับก็รออีกสักระยะหนึ่งนะครับค่ะแต่จะมีแน่นอนใช่ไหมคะมีครับมีนะครับสู้ๆนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณมากค่ะค่ะสวัสดีค่ะไปต่อที่สายคุณชวลิตนะคะจากหาดใหญ่เลยค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะบอกวันเดือนปีเกิดเลยนะคะค่ะ27มีนาคม2539ค่ะต้องการสอบถามเรื่องอะไรคะค่ะอยากจะสอบถามว่าปีนี้เขาจะเอ็นได้มั้ยคะคนที่เกิด27มีนาเนาะสอบถามให้สำหรับคนที่อายุนี้เลยหรือเปล่าคะลูกชายค่ะครับผมค่ะว่าเขาจะเอ็นได้มั้ยนะครับค่ะค่ะในดวงนี้เท่าที่ดูแล้วเขาน่าจะสอบเอ็นทานได้นะครับนะครับแล้วก็ติดในคณะที่ค่อนข้างดีนะครับแต่ส่วนใหญ่ในดวงนี้มันบอกว่าคณะที่ได้เนี่ยเป็นคณะที่ค่อนข้างดีที่ถูกใจแม่มากกว่าถูกใจลูกอะครับอ้าวเป็นซะอย่างนั้นไป แต่ว่าคาดหวังไว้ที่คณะอะไรอะคะครับแปลว่าแม่คาดหวังใช่เขา MBBA Inter ของจุฬาค่ะบริหารธุรกิจเลยเหรอคะค่ะใช่ค่ะโอ้บริหารธุรกิจจุฬา Inter ด้วยใช่ค่ะก็ต้องเก่งภาษาอังกฤษคุณแม่ชอบใช่ไหมคะอยากจะให้ลูกเอ็นสาขานี้เหรอคะใช่ค่ะพอดีก็ส่งเขาไปซัมเมอร์เมืองนอกที่อังกฤษมาค่ะแล้วเราเคยถามลูกไหมว่าลูกชอบหรือเปล่าก็เคยถามเหมือนกันแต่จริงๆแล้วเขาก็ทำได้นะครับคงตามใจแม่ครับแต่เขาทำได้ไงความสามารถเขาเต็มแต่ก็ถือว่าเก่งนะคะเรียนได้สำหรับสาขาบริหารธุรกิจค่ะโทษนะคะแล้วเขาจะเรียนได้ไหมคะเรียนได้ครับแล้วประสบความสำเร็จดีมากด้วยครับเลยค่ะครับผมเผลอๆก็อาจจะเป็นเกียรตินิยมครับโอ้นะคะแหมดีใจด้วยดีใจด้วยนะคะสมหวังทั้งคุณแม่คุณลูกเลยครับผมค่ะค่ะขอบพระคุณมากเลยนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะติดตามพุทธกายตลอดเลยค่ะโอ้ขอบพระคุณเช่นเดียวกันค่ะสวัสดีค่ะนะคะคือบางทีการศึกษาเนี่ยบางทีลูกเขาก็เหมือนกับว่าตามใจพ่อแม่ซึ่งลูกก็รู้ว่าแม่กับพ่อเนี่ยอยากได้ยังไงก็เป็นความสุขของพ่อแม่
บางทีลูกก็มีความสุขไปด้วยบางทีลูกงงครับพ่อแม่ทะเลาะกันนะครับพ่ออย่างหนึ่งแม่อย่างหนึ่งก็มีนะตกลงพ่อให้ไปเรียนแพทย์แม่บอกว่าไปเรียนวิศวกรก็ได้ลูกอย่างนั้นนะครับผมค่ะค่ะเอาล่ะขอแถม SMS อีกสัก SMS หนึ่งแล้วกันก่อนที่เราจะไปพักกันนะคะ มากันที่ครอบคุณปุ๋ยค่ะคุณปุ๋ยเกิดวันที่17มีนาคม2531นะคะสอบถามมาเรื่องของคู่ครองคู่ครองนะครับคู่ครองเป็นอย่างไรจะมีไหมนะครับมีแล้วจะดีไหมมีอยู่แค่นี้แหละค่ะโดยดวงคู่ครองคุณปุ๋ยเนี่ยนะครับมันบอกว่า เป็นคนจะได้คู่ครองที่ค่อนข้างจะอ่อนไหวนะครับพอเป็นคนอ่อนไหวเนี่ยจะทำใหมีปัญหาในเรื่องของความรักได้ง่ายนะครับอย่างเช่นมีเพศตรงข้ามมาเกาะแกะแฟนเราได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นดวงแบบนี้ทำให้คุณปุ๋ยเองเวลามีแฟนเนี่ยจะระแวงแข่งใจกันอยู่เรื่อยๆทำให้เกิดปัญหาหย่าร้างกันภายหลังครับคุณปุ๋ยเพราะฉะนั้นถ้าทางที่ดีในเรื่องแบบนี้ค่อยๆคบใจเย็นๆแล้วมองดูซิว่าแฟนเรามีพฤติกรรมอะไรที่มีปัญหาก็เลิกแล้วก็ไปหาคนที่มันถูกใจมากๆในอนาคตเอาไม่ต้องรีบครับไม่ต้องรีบเพราะฉะนั้นถ้าคนไหนที่ยังรู้สึกระแวงรู้สึกอยู่ด้วยกันยากเนี่ยเลิกไปเลยนะครับดีกว่าที่จะมาทุกข์กันภายหลังค่ะนะครับค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันก่อนนะคะช่วงหน้าจะได้กลับมาติดตามคุณมองฟ้าแล้วก็เตรียมกดโทรศัพท์ไว้เลย023080130-1นะคะเพื่อที่จะดูดวงสดๆกับอาจารย์กำมลแสงวงช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ